بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالىيا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความเมตตาความปราณีความจำเริญจ่าเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ชมทางบ้านและก็พี่น้องที่กำลังอยู่ในสถานที่แห่งนี้พี่น้องครับทุกคนอยากจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺพึงพอใจอยากจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอยากจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกียรติแก่เขาแต่จะทำยังไงที่จะให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺพอใจเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราหวังที่สุดนั่นก็คือการที่เราเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังไว้ว่าเราทุกคนณตรงนี้และอยู่ทางบ้านจะเป็นชาวสวรรค์กันทุกคนอามีนยารับบลาอามีนพี่น้องครับวันนี้ชาวสวรรค์นะครับวันนี้ผมไม่พูดชาวสวรรค์นะครับแบบธรรมดาธรรมดาแต่บอกตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราเลยท่านนบีบอกว่าอิซาซัลตุมุลลอฮฟัสอัลุลฟิรดาสเมื่อเวลาพวกท่านจะถามนะครับจะขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ขอแบบธรรมดาธรรมดาท่านนบีสอนให้พวกเราขอนู่นสวรรค์ชั้นฟิรดาสอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราขอดุอาแบบนี้เวลาเราจะขอดุอาไม่ใช่ขออัลลอฮฺโอ้อัลลอฮฺขอให้ฉันนั้นน่ะเป็นอะไรฮะเป็นบุคคลเป็นชาวสวรรค์แค่ชั้นล่างๆก็ยังดีการขอแบบนี้ไม่ใช่สุนนะของท่านนบีการขอแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราขอแต่ท่านนบีสอนให้เราขอนั้นขอสวรรค์ชั้นฟิรดาสแล้วเมื่อเราจะได้สวรรค์เป็นสวรรค์ชั้นฟิรดาวสวรรค์ชั้นสูงสุดเราจะทำตัวปฏิบัติตัวกันอย่างไรนะฮะเราก็ต้องมานั่งคิดว่าในกุรอานมีไหมที่พระองค์บอกว่าให้ฉันขอว่าสวรรค์ชั้นฟิรดาวในหะดีษมีไหมที่จะบอกว่าให้เป็นมีคุณลักษณะแบบใดถึงจะเป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิรดาสได้ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าบุคคลที่จะอยู่สวรรค์ชั้นฟิรดาสได้นะครับต้องมีมุวาซาฟาตต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้เราลองมาสำรวจตัวเราเองนะครับว่าเรามีคุณลักษณะแบบนี้ไหมที่จะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ถ้ามีอัลฮัมดุลิลละห์แล้วมีกี่กรรมการล่ะมี1มี2มี3มี4มี5อย่างน้อยๆให้ได้ให้ติดสัก1ติดสัก2ติดสัก3ก็ยังดีที่มีคุณลักษณะแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอย่างนี้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมقد أفلح المؤمنون ผู้ศรัทธานี้เขาจะได้รับด
ได้ประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนดังนั้นคุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่แค่มุสลิมคู่ที่รับนับถือศาสนาอิสลามไม่ได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ครับพี่น้องคนที่จะเป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้หนึ่งอัลมุมินูนผู้ศรัทธาที่มีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกหลีกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามนี่คือบุคคลที่มีอีหม่านผู้ที่มีอีหม่านนั้นประการที่หนึ่งต้องเชื่อในหัวใจบอกออกมาว่าฉันศรัทธาและปฏิบัติด้วยกับร่างกายถึงจะเรียกว่าผู้ศรัทธาหลายคนจะเข้าใจว่าศรัทธานั้นอยู่ที่หัวใจการศรัทธานี้อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ใจศาสนาอยู่ที่ใจไม่ถือว่าเป็นจะมีคุณลักษณะแบบนี้ครับว่าจะมีคุณลักษณะแบบผู้ศรัทธาครับดังนั้นผู้ศรัทธาที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งต้องเชื่อด้วยหัวใจนะฮะพูดออกมาด้วยวาจาแล้วก็ปฏิบัติด้วยกับร่างกายให้บ่งชี้ว่าฉันศรัทธาอย่างแท้จริงนี่คืออยากที่จะให้พวกเราได้อะไรครับได้คิดว่าชีวิตของเราต้องมีคุณลักษณะที่หนึ่งหนึ่งอัลมุมินูนต้องเป็นผู้ศรัทธาคุณลักษณะที่สองอัลละดีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนอัลละดีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนบุคคลที่นมาซแบบไหนครับแบบคูชัวคนที่จะอยู่สวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาชั้นฟิรดาวส์เนี่ยไม่ใช่แค่นมาซครับพี่น้องไม่ใช่แค่นมาซแล้วไม่ใช่แค่นมาซแบบลวกๆนะละหมาดแบบขอไปทีนะครับไม่ได้นะครับสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ไม่ได้แต่นมาซแบบคอชิอุนนมาซแบบมีความสงบนิ่งมุ่งมั่นในการทำอิบาดะห์ในการนมาดของเราครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ที่มัสยิดก็มีชายคนหนึ่งมานะครับให้สลามกับท่านนบีสลามท่านนบีก็รับแล้วก็ชายคนนี้ก็ไปนมาดนะชายคนนี้อาบน้ำนมาดเรียบร้อยไปนมาดนะครับพอตามไปนมาดนะไปนมาเรียบร้อยนมาเสร็จมหานบีให้สลามซามอะลัยกุมท่านนบีก็รับวะอะลัยกุมสลามนบีบอกว่าอิรยะฟะศอลลีฟะอินนะกะลัมตุศอลลีเธอกลับไปใหม่ซะนะครับกลับไปใหม่นะฮะไปนมาดมาใหม่นะตะเกียเธอเนี่ยยังไม่นมาดนะครับคนนี้ก็กลับไปใหม่แล้วนะกลับไปอีกรอบนึงก็ไปนมาดไปนมาเสร็จเรียบร้อยจงตะกบิดจงให้สลามเสร็จเรียบร้อยมาหาท่านนบีซาวะอะลัยกุมนบีรับวะอะลัยกุมุสสลามนบีบอกอีกครั้งนึงอิรจิฟะศอลลีฟะอินนะกะลัมตุศอลลีเธอกลับไปใหม่นะไปนมาดมาใหม่เธอยังไม่นมาดนะคนนี้กลับไปอีกรอบนึงนะไปอีกรอบนึงไปนมาดไปนมาดเค้าก็ไปนมาดพอหลังจากนั้นไปนมาดเสร็จเรียบร้อยกลับมาหานบีให้สลามท่านนบีสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามนบีบอกให้กลับไปใหม่อีกรอบนึงบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยทำนมาดแล้วเนี่ยแล้วฉันได้ทำได้แค่นี้ทำได้ดีแค่นี้ท่านนบีบอกกับท่านนบีนบีจงบอกฉันหน่อยสิว่าจะทำยังไงทำไมท่านนบีจึงไล่ฉันให้กลับไปนมาดอีกนบีออกอย่างนบีสอนฉันหน่อยสิฉันหมดความสามารถที่จะรู้แล้วว่าฉันก็นมาดเหมือนกันก้มๆเงยๆเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันเนี่ยนบีบอกว่าถ้าหากว่าท่านนมาดเนี่ยเริ่มด้วยกับการตักบีรนะฮะแล้วก็เมื่อเวลาท่านจะรูกัวก็รูกัวให้ลงไปในท่านั้นนะครับแล้วก็มีความสงบนิ่งในการรูกัวนะแล้วเวลาท่านเยยจะรูกัวนะมาอิอติดานยืนตรงเนี่ยให้ท่านสงบนิ่งเมื่อยืนตรง
เมื่อท่านสุญูดนะครับท่านสุญูดไปกับพื้นและให้สงบนิ่งในท่าสุญูดนั้นด้วยตกลงว่าชายคนเนี้ยที่ท่านนบีไล่ให้กลับไปนมาดนั่นก็คือในขณะที่เขานั้นน่ะไม่อะไรครับไม่สุญูดไม่รูกัวนะครับไม่อิอติดานยืนแบบมีตอมะนีนะที่หลายคนเรียกตอมะนีเนาะนะไม่มีความสงบหลายคนนะฮะหลายคนน่ะยืนไม่ทันตรงเลยลงไปแล้วสุญูดแล้วดังนั้นบุคคลแบบนี้ไม่ได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวถ้าหากว่าไม่ปฏิบัตินมาดแบบดีๆดังนั้นพี่น้องครับการนมาดหลายคนนะฮะพอมาตึงนะครับขึ้นนมาดแม้กระทั่งอะไรฮะแม้กระทั่งท่านนบียังสอนนะครับคนจะนามาดเนี่ยห้ามวิ่งฮะห้ามวิ่งเห็นเข้าๆแถวก็เรียบร้อยแล้วนมาดตักบีรเข้าก็เรียบร้อยแล้วห้ามเรามาช้านี่ห้ามวิ่งมานะนะฮะท่านนบีห้ามวิ่งมานบีบอกว่าอิซาอัดรักตุมฟาซัลลูคุณมาท่าธรรมดาแล้วเดินมาอย่างสงบนิ่งแม้กระทั่งแท้มาเนี่ยยังไม่ได้เข้านมาให้สงบนิ่งมาแบบดีๆธรรมดานะฮะแล้วมาในท่านมาเมื่อเขา ไปในท่าที่เขานมาเขารูกัวเราก็ตักบีดแล้วเข้าไปในท่ารูกัวเขาสุญูดเราตักบีดเราตุลิยะรอมแล้วเข้าในท่านะครับสุญูดนะฮะนบีบอกว่าวะอิซาฟาตะกุมฟาติมมูเมื่อท่านขาดกี่รอกอะก็ทำให้สมบูรณ์ก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกแม้กระทั่งจะมานมาดนะครับเข้านมาดท่านนบียังอะไรครับยังบอกว่าเราต้องมีนะฮะต้องมีคุชูในนมาดไม่ใช่แค่นมาดอย่างเดียวคนที่จะอะไรครับคนที่จะได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่ใช่แค่นมาดแต่นมาดอย่างดีอย่างคูชัวมุ่งมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนมานะมามัสยิดเหมือนกันนมาดตักบีรอัลลอฮฺอักบัรเอนะตะกี้ขึ้นมานี่ล็อกรถยังเนี่ยเนี่ยคิดไปนั่นไปนู่นไปนี่เยอะแยะมากมายพี่น้องครับนะเราต้องมีความคูชัวนะฮะในการนมาดของเราประการต่อมานะครับวันละดีนะสองแล้วนะเราได้สองแล้วนะเราได้สองแล้วนะครับสามอัลวันละดีนะอุมอานิลละกุมอริดูนบรรดาผู้ที่เขาผ่านในเรื่องที่ไร้สาระนะแค่เรื่องไร้สาระนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่อะไรยิ่งใหญ่มากมายนะเรื่องไร้สาระไม่ยุ่งเกี่ยวฮะแต่เราไม่ได้นะแวนิสนี่ก็ยังดีนะขอหน่อยนึงนะนะแวะแป๊บนึงนะแป๊บนึงไม่เป็นไรหรอกนะดูเดี๋ยวแวะแป๊บนึงเวลาตำรวจเข้ามารวบเกี้ยงเลยฮะหมดเลยนะขอแวะนึงก็20บาทเองไม่เยอะนะร่วมลงกับเขาด้วยจะเอาสูงหรือเอาต่ำไม่ได้คนที่มีบุคลิกแบบนี้อิสลามนะฮะอิสลามศาสนาไม่ได้ให้ชาวันชาเขาชั้นฟิรดาวดังนั้นเราอยากที่จะให้เราอยู่ในคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงรักสรรเสริญและได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวเห็นในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไร้สาระเราต้องอะไรครับเราต้องออกห่างเราต้องออกห่างไม่เข้าใกล้ไม่ต้องไปยุ่งเรายุ่งกับสิ่งที่ดีๆเรายุ่งแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกและอัลลอฮ์ใช้ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเห็นในเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราให้ผ่านไปเราให้ผ่านไปแหมยืนฟังหน่อยก็ยังดีโหยมันเต้นสวยเนี่ยนะแต่ละคนนะครับแต่ละคนนะมีคุณลักษณะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นแวะหน่อยนึงนะประการต่อมานะครับประการที่4วัลละดีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนบุคคลที่รักษานะครับอวัยวะเพศของเขานะรักษาอวัยวะเพศของเขาไม่ให้ไปมั่วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะในสังคมแต่อินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่พวกเรานะไม่ใช่พวกเราแต่เราต้องหลีกห่างจากสิ่งเหล่านี้เขาปฏิบัติไปเราไม่ปฏิบัติ
เราไม่ปฏิบัติจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาชั้นฟิรดาวอิลลาอะลาอัซวาจิฮิมเอามามะละกัตอัยมานุฮุมยกเว้นกับภรรยาอยู่ร่วมกับภรรยาให้ดีกับภรรยาปฏิบัติตัวดีกับภรรยาแบบนี้แหละคุณลักษณะของชาวสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ครับเอาไปเลยนะอัลลอฮ์ให้เลยนะและประการต่อมาว่ามันอิบตะกอวะรออะซาลิกะฟาอูลาอิกะฮุมุลอาดูนอัลลอฮ์ได้บอกว่าใครจะหากว่านะฮะไปหานะครับข้างทางนะครับหาชายป่าข้างทางแบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ต้องการอัลลอฮ์ไม่ให้สวรรค์กับบุคคลแบบนี้และใครล่ะวัลละดีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออูนบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สวรรค์ชั้นฟิรดาวนั่นก็คือบุคคลที่มีอามานะมีความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนเองมอบหมายนะครับและสัญญากับใครไว้เราต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปัจจุบันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นั้นหายไปสิ่งเหล่านี้นั้นหายไปจากสังคมก็คือเรื่องอามานะความรับผิดชอบที่จะทำให้กับครอบครัวอามานะต่อสังคมอามานะตนเองที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ขาดหมดเลยและถามว่าจะเป็นจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ยังไงล่ะอามานะที่ตนเองจะต้องปฏิบัติกับอัลลอฮ์อิบาดะห์วันละ5เวลาน่ะยังไม่ทำเลยปฏิบัติกับครอบครัวยังไม่ได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้อยากที่จะให้พวกเรานั้นได้คิดนะฮะเราได้คิดนะครับและอีกประการต่อมานะครับประการสุดท้ายนะประการสุดท้ายวัลละดีนะฮุมอะลาซอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนไม่ใช่แค่นมาดนะไม่ใช่แค่นมาดอย่างคูชั่วไม่ใช่แค่นมาดครบ5เวลาแต่เขาเป็นผู้ที่รักษานมาดของพวกเขารักษายังไงล่ะหนึ่งเมื่อได้เวลาเขารีบนมาดเพราะท่านนบีบอกว่าการนมาดที่ดีที่สุดนั้นอัสซอลาตุอะลาวักติฮาการนมาดเมื่อได้เวลานะฮะพวกเราหลายคนนี่นมาดตามเวลาทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์นมาดตามเวลาทั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับเวลาไปไหนไปแล้วนะฉันค่อยนมาดตามทีหลังเนี่ยนมาดตามเวลาไปจนเกือบหมดแล้วเราเพิ่งนมาดอัลลอฮ์นมาดตามเวลาไม่นมาดตรงเวลาแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประเสริฐสุดคือการนมาดที่ตรงเวลาเมื่อได้เวลานมาดเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกไว้ดังนั้นชีวิตของเราจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ก็ต่อเมื่อเรารักษานมาดของเราดังนั้นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบุคคลที่เขานั้นเขาทำอะไรครับหัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดผูกพันอยู่กับการอิบาดะห์เฝ้าเมื่อไหร่จะได้เวลานมาดเฝ้าเมื่อไหร่จะได้เวลาทำอิบาดะห์บุคคลแบบนี้จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราอยากจะอยู่ไหมในวันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆยกเว้นร่มเงาของอัลลอฮ์นี่คือคุณลักษณะนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเรานั้นจะเป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิรดาวขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอทวนนิดเดียวชั้นท่านหนึ่งผู้ศรัทธาสองผู้ที่นมาดอย่างคูชัวนะสามเมื่อพบกับสิ่งที่ไม่ดีเราเมินเฉยสี่ซะกาตนะครับเมื่อได้ครบซะกาตนะครับเราต้องออกซะกาตและก็5ต้องรักษานะครับอวัยวะเพศของเรา6นะครับต้องมีอามานะมีความรับผิดชอบ7รักษาเวลานมาดนี่คือคุณลักษณะของชาวสวรรค์เราลองไปสำรวจนะครับว่าเอฉันจะเป็นชาวสวรรค์ไหมเนาะมีกี่คุณลักษณะที่ผมได้กล่าวไปถึงอย่างไรก็ตามอาจวันนี้อาจจะได้มีแค่1อาจจะมีแค่2อินชาอัลลอฮ์วันต่อไปเราอาจจะได้ครบทั้ง7อินชาอัลลอฮ์ดังนั้น
อยากที่จะให้พวกเรานั้นพัฒนาและปรับปรุงตัวของเราให้ดีให้มีอีมานและก็เพิ่มพูนในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราทรงบอกเรานะครับวันนี้นะครับในช่วงของผมนะครับเราชาวสวรรค์ก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องว่าเพียงเท่านี้ขอให้พวกเรานั้นนะเป็นดั่งเหมือนรายการของผมก็คือเราเป็นชาวสวรรค์กันทุกคนเลยนะครับอามีนยารับบันอาลามีนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์